ครับอาจารย์แนะนำตัวนิดนึงครับค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรพลยานันท์ค่ะร้านหนังสือบัณฑิตค่ะอยู่ใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะร้านของเราเริ่มด้วยกันกับสามีนะคะซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วระหว่างที่เราดำเนินการในเรื่องหนังสืออยู่เนี่ยสามีชื่อคุณประสิทธิ์พลยานันท์ก็เราก็มีความเห็นร่วมกันว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรด้วยกันต่อนะไม่ฉันเองนี่เป็นข้าราชการแต่ว่าถ้าวัยเกษียณมาเราก็อยากจะมีงานทำแล้วก็สามีก็ทำงานเป็นชาวสวนนะทำเกษตรด้วยแต่เขาจบทางด้านเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แต่เขามาชีวิตในทางด้านเกษตรกรก็เป็นชีวิตที่อิสระที่เรามาคิดร่วมกันในการทำอะไรด้วยกันได้ก็คุยกับลูกๆกันด้วยว่าทำอะไรดีในที่สุดก็ตกลงว่าเราจะทำร้านหนังสือและเป็นร้านหนังสือเป็นวิชาการที่ให้วิชาการกับเด็กๆและสังคมอ่ะร้านเราตั้งแต่ต้นเลยเราคิดอยู่สิ่งเดียวที่เราจะไม่มีในร้านเป็นหนังสือโป๊กับหนังสือใบหวยเราจะบอกเลยว่าถ้าส่งหนังสือมาให้เราไม่ต้องการซื้อในช่วงนั้นน่ะเมื่อประมาณ15ปีก่อนน่ะเขาจะบอกเราว่าแล้วร้านเราจะอยู่ได้เหรอแต่เราบอกว่าเราขอลองก่อนและมั่นใจว่าไปได้ก็อยู่จนถึงวันนี้ค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วนะครับประมาณ15ปีค่ะแล้วทำไมใช้ชื่อว่าบัณฑิตอ่ะครับก็คุณประสิทธิ์เป็นคนตั้งแล้วเขาก็มีสโลแกนว่าบัณฑิตเนี่ยมีปัญญาเป็นเพื่อนแห่งความคิดมิตรแห่งปัญญาแบบเราพูดตรงๆเลยเราบอกร้านเราเป็นวิชาการนะร้านเราไม่มีเรื่องอื่นๆ เรายินดีที่จะแบบเป็นเพื่อนกันพูดคุยกันในแง่ของการบริการวิชาการหนังสือก็จะเป็นหนังสือที่อย่างนั้นมีอ่ะเป็นหนังสือที่สนุกเขาจะเป็นแบบสนุกเชิงวิชาการเนี่ยเราชอบสไตล์นี้ค่ะเพราะนั้นร้านที่เข้ามาหาเราหรือว่าสำนักพิมพ์ที่เข้ามาหาเราก็อยู่ในสไตล์นี้ค่ะเรามีเป็นร้านวิชาการที่คือหนังสือเกือบส่วนใหญ่เป็นหนังสือวิชาการใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นหนังสือบันเทิงก็เป็นบันเทิงแฝงวิชาการอย่างของนั้นมีวิทยาศาสตร์สนุกสนานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่มีการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนแบบทั่วไปอ่ะซึ่งเราก็ว่าดีนะการ์ตูนก็ดีเพราะลูกก็อ่านเยอะครับผมแต่ว่าร้านเราจะเน้นแบบเชิงวิชาการมากกว่าลูกค้าร้านเราก็เป็นแบบถ้าพูดตรงๆเลยลูกค้าร้านเราพอเปิดไปเนี่ยเราอยากจะมีต่อคนทุกวัยทุกกลุ่มในสุราษฎร์อ่ะแต่ไปๆมาๆนี่พอเราตั้งเป้าของเราเป็นแบบเนี้ยก็กลายเป็นโรงเรียนมาหาเราเสียมากเป็นกลุ่มโรงเรียนนักเรียนมีมาบ้างไม่เยอะผู้ปกครองมีมาบ้างไม่เยอะฉะนั้นกลายเป็นกลุ่มเปลี่ยนเป้าจากที่เราเคยคิดเอาไว้อ่ะนะเพราะเราเคยเห็นแบบอย่างของ C1 เราก็อยากทำแบบ C1 น่ะทําไปแล้วรู้ว่ามันไม่ใช่เพราะนั้นเราก็เลยเบนเข็มออกอีกทางหนึ่งก็คือลูกค้าเราเป็นโรงเรียนแล้วก็เบนเข็มไปโรงเรียนในที่สุดเราก็เริ่มต้นมีแบบเรียนขายแบบเรียนให้กับโรงเรียนด้วยจากที่เริ่มต้นไม่มีเลยนะคะเพราะว่าไอ้ตลาดมันเป็นแบบเนี้ยเพราะนั้นมีโรงเรียนมาหาเราเริ่มต้นจากครูบรรณารักษ์มาแล้วก็เห็นหนังสือเราดีมากเลยเพราะว่าเราเน้นวิชาการไงแล้วก็มีการ์ตูนวิชาการอะไรอย่างเงี้ยมาเขาก็เอาหนังสือเราไปเข้าที่ห้องสมุดโรงเรียนแล้วก็บอกต่อๆจนกระทั่งสำนักพิมพ์ที่ขายแบบเรียนเข้ามาติดต่อเราเราก็เลยกลายเป็นเบนไปทางแบบเรียนเสียงแสดงว่าเรากระจายโรงเรียนสุราษฎร์แล้วก็ไปใกล้เคียงด้วยไหมครับใกล้เคียงจะน้อยเพราะว่าเรื่องหนังสือเป็นเรื่องของบริการวิชาการนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราเน้นปริมาณมีแต่ว่าถ้าผอ.ย้ายไปอยู่ที่อื่นเขาเห็นร้านเราเป็นแบบนี้เขาชอบเขาก็ยังสั่งอยู่แต่ว่าโดยรวมเราเองเราไม่ไปต่างจังหวัดเราจะบริการที่สุราษฎร์ธานีเราราคาปิดย่อยเริ่มต้นเราก็มีรับสมัครสมาชิกนะคะมีสมาชิกเราก็มีส่วนลดให้เขาเราไม่เก็บอะไรเลยอ่ะแล้วก็บอกเขาไปเลยเป็นสมาชิกอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาเขียนแล้วก็มีบัตรให้เขาแต่ว่าเนื่องจากว่าลูกค้าประเภทนี้พูดตรงๆอ่ะน้อยสำหรับร้านนะคะแต่ก็ยังถือว่ามีมีแต่ไม่เยอะเขามีผู้ปกครองที่ยังหาหนังสือให้ลูกอยู่พาลูกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่น้อยนะแล้วก็ให้ส่วนลดในส่วนนั้นถ้าทั่วไปก็ขายราคาปก
ช่ค่ะแล้วทีนี้ถ้าส่งให้ตามโรงเรียนก็เป็นราคาราคาที่เราตกลงกันที่เรามีส่วนลดให้ตามสำนักพิมพ์ที่เขาลดให้เราอะค่ะแล้วก็คิดตามส่วนที่เราทำกันได้อะจริงๆเราตั้งใจทำหนังสือแต่ต้นนะคะแต่ไปๆมาๆนี่ตลาดสอนเราค่ะโรงเรียนก็จะมาถามเราว่าเอ๊ะแล้วเมื่อเราส่งหนังสือให้โรงเรียนทั้งห้องสมุดทั้งแบบเรียนอ่ะหรือว่าตามหมวดต่างๆเขาบอกทำไมไม่ขายเครื่องเขียนด้วยแล้วก็เลยกลายเป็นมีร้านขายเครื่องเขียนที่เป็นวัสดุสำนักงานให้เขาด้วยแล้วก็มีอีกอย่างก็คือสิ่งที่เป็นเพื่อการสอนของเขาอ่ะที่เป็นเฉพาะทางเป็นสื่อการสอนเป็นสื่อการสอนอ่ะเขาจะมาปรึกษาเราแล้วก็จะถามเราว่าเราทำได้ไหมพระเจ้ามั่นใจว่าทำได้เลยตอบเขาว่าทำได้แล้วเราก็จะหาทุกสิ่งให้เขาตรงกับที่เป็นสื่อที่ต้องการใช้สอนตามตัวบ่งชี้ที่เขาวางได้เอาขายปลีกจนช่วงนี้เรายังไม่ได้เริ่มแต่ว่าเริ่มเป็นกลุ่มของโรงเรียนค่ะโรงเรียนส่วนใหญ่นี่90กว่าเปอร์เซ็นต์มาซื้อออนไลน์กับเราค่ะรูปแบบร้านก็เลยจะเปลี่ยนไปอีกถ้าซื้อออนไลน์เราเข้าไปที่ชื่ออะไรดีอ๋อของเราเดี๋ยวนี้ใช้ไลน์ทั่วไปใช้ไลน์ทั่วไปก็คือแอดไลน์ของแอดไลน์เดี๋ยวนี้ไลน์สะดวกมากอยู่แล้วแล้วก็เปิดง่ายๆเขาก็ทำกับเราง่ายและไม่ยากเราจะบอกว่าเส้นถ้าเขาถามเราอะเราก็จะบอกเขาบอกว่าเราอยู่ในการตลาดตัวเมืองไงแล้วอยู่ถนนตลาดใหม่อยู่ตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันซึ่งมันหาง่ายไงปั๊มน้ำมันพีทีแล้วอยู่ใกล้ๆกับศาลเขาเรียกอะไรนะศาลหลักเมืองใช่หรือไม่ก็ถ้ายากหน่อยเราก็ปักก็เลยปักคุณก็แบบใช่มาที่นี่เขาก็มาง่ายใช่ก็เราหยุดวันอาทิตย์ค่ะวันพอดีดิฉันเป็นคริสเตียนด้วยเราถวายเวลาของวันอาทิตย์นี้ให้กับพระเจ้าใหม่ๆลูกค้าไม่ชินแต่เราก็บอกเขานะว่าลูกน้องเราก็ได้พักด้วยเพราะพระประสงค์ของพระเจ้าก็อยากให้คนเนี่ยทำงาน6วันแล้วมาพักผ่อนด้วย1วันแล้ววันจันทร์ก็เริ่มต้นใหม่เวลาทำการนี่เราเปิด 9:00 นถึง 18:00 นค่ะจันถึงสามก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะเป็นความดีมากๆเลยดิฉันก็อยากจะเข้าร่วมก็เลยตอบรับสมัครตรงที่เชิญอ่ะแต่เนื่องด้วยร้านเราเนี่ยมีลูกค้าแบบขาจรมาน้อยมากลูกค้าเราน่าจะดูเหมือนเป็นผมนั่นนะบางทีเราก็เอาแนวทางอย่างเงี้ยเอาหนังสือไปแจกเขาด้วยนะใครเข้ามายังไม่ค่อยมีคนเข้าเลยค่ะอาจจะว่าขาจรของเรามีคนน้อยค่ะใช่ใช่ค่ะดิฉันสนับสนุนนะคะและคือว่าดีมากเลยยุคใหม่อ่านหนังสือแต่อ่านน้อยนะแต่คิดว่าสังคมเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนเด็กก็ต้องเปลี่ยนไปตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เขาก็ยังรู้จักคิดเขาก็รู้จักพูดรู้จักแต่สิ่งที่สัมผัสจากนักเรียนที่ใกล้ชิดนะเขามีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีแล้วก็เป็นตัวของตัวเองซึ่งสิ่งนี้เราต้องเคารพเขาแล้วว่าสังคมจะเปลี่ยนไปตามเขาก็เปลี่ยนไปตามสังคมและสังคมก็เปลี่ยนไปตามเขาด้วยจริงๆเดี๋ยวนี้สังคมกว้างนะวิธีการก็กว้าง1มาตรงที่ร้านได้เลยก็มีหนังสือให้ดูได้มีหลายสำนักพิมพ์ที่เรายังสนับสนุนกันอยู่เขาก็สนับสนุนเราแล้วก็สนับสนุนเขาด้วยแต่อีกทางหนึ่งก็คือทางออนไลน์เนี่ยค่ะก็แต่ร้านเรายังเปิดตรงไลน์เพราะว่าคิดว่าไลน์เนี่ยสะดวกสำหรับสังคมมากสุราษฎร์ธานียังไงก็มาใช้บริการที่นี่ได้ใช่ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับค่ะขอบคุณมากค่ะ